สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่กลางกี้มีสเตชันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของเรามาก่อนแล้วก็มาบังเอิญเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อกลางนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองเซียโตรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแพลนเดินทางไปเกาหลีใต้ในเร็วๆนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมาทำการลงทะเบียน QR Code ให้เพื่อนๆดูค่ะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้าเดือนตุลาคมนะคะก่อนที่เกาหลีจะมีการเปลี่ยนกฎอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้การเดินทางไปประเทศเกาหลีนี่คือบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากนะคะเพราะว่าไหนจะต้องมีการลงทะเบียน KETA ไหนจะต้องไปตรวจ PCR ให้มันได้ผลลบแล้วก็เอาผลลบนั้นนะมาลงทะเบียนใน QR Code แล้วก็หลังจากไปถึงเกาหลีแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีการไปตรวจ PCR ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราเดินทางไปถึงแล้วคือแบบมันค่อนข้างจะมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคะวันที่1ตุลาคมเนี่ยทางเกาหลีเขาได้เปลี่ยนกฎใหม่นะคะก็คือคนที่จะไปเกาหลีเนี่ยไม่ต้องแสดงผล PCR ที่เป็นลบแล้วก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปตรวจ PCR แล้วนะคะแล้วก็พอเดินทางไปถึงเกาหลีก็ไม่ต้องไปดิ้นรนตรวจ PCR อีกคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีก็แค่ลงทะเบียน KEDA แล้วก็ QR Code แค่นั้นเองค่ะง่ายๆแต่สำหรับของเรานะคะก็คือเราเนี่ยเดินทางไปเกาหลีมาแล้วเมื่อช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนนะคะก็ KETA ที่ลงทะเบียนไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เลขอนุมัติตัวเดิมนะคะก็คือไอ้ตัวที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยมันจะมีอายุ2ปีนะคะก็คือภายใน2ปีนี้เนี่ยเราสามารถจะเดินทางเข้าออกเกาหลีได้แบบเธอจะไปกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เธอให้ภายใน2ปีนี้นะคะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่การที่จะไปอีกรอบนึงเนี่ยตัว QR Code เนี่ยเราต้องลงทะเบียนใหม่นะคะดังนั้นก็จะมีการแบบอ้าวแล้ว QR Code แบบเดิมกับแบบใหม่มันจะต่างกันยังไงนะคะแล้วต้องลงทะเบียนตอนไหนในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปให้ดูกันค่ะว่าหน้าตา QR Code ตัวใหม่หลังจากที่เขาเปลี่ยนกฎแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็สำหรับใครที่ขี้เกียจดูคลิปยาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ย่อๆก็คือข้อมูลที่จำเป็นต้องมีนะคะก็คือเป็นข้อมูลพาสปอร์ตของเรานี่เองนะคะง่ายๆก็คล้ายๆกับที่เรากรอก KETA ไปนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีข้อมูลที่พักนะคะที่เราจะไปพักที่ไหนแล้วก็เป็นแบบว่า address อะไรนะคะที่อยู่แล้วก็เป็นเบอร์โทรถ้าเกิดว่าเราไม่มีเบอร์โทรที่เกาหลีก็อาจจะเป็นเบอร์โทรของโรงแรมนั้นๆ นะคะที่เราจองไว้ใช่ป่ะแล้วจากนั้นก็มีข้อมูลสายการบินนะคะว่าเรานั่งสายการบินหมายเลขอะไรไฟล์นัมเบอร์นะคะแล้วก็มีซีทก็คือเราจองหมายเลขที่นั่งหมายเลขอะไรไปแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะว่าก่อนหน้านี้เราเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างภายในกี่วันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกแล้วก็มีอาการอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก่อนเดินทางนะคะเขาจะอนุญาตให้เราลงทะเบียน QR Code ได้นะคะก็คืออย่างไวที่สุดก็คือ3วันก่อนเดินทางนะคะของเราก็ถึงเวลาแล้วเราก็มาทำการลงทะเบียนกันเถอะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปทำการลงทะเบียนพร้อมๆกันไปเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าต้องเข้าเว็บไซต์ไหนนะคะก็เซิร์ชไปเลยค่ะ QR Code Korea นะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์มาให้นะคะเป็นชื่อยาวๆนี่แหละก็อาจจะไม่ต้องพิมพ์หรอกไปเซิร์ชใน Google เอานะคะแล้วก็พอมันขึ้นมาหน้าแรกใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยสำหรับใครที่จะเดินทางมาเกาหลีนะหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเธอไม่ต้องมีผลคือไม่ต้องไปตรวจ PCR แล้วให้ยุ่งยากมากมายหลังจากที่แบบเธอเข้าประเทศฉันเธอไปได้เลยเธอไม่ต้องไปตรวจ PCR อีกก็คือแบบดีเลยมากตกลงโอเคทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีแล้วพอมาถึงหน้านี้นะคะก็คือถ้าใครอยากรู้สเต็ปคร่าวๆนะคะข้างล่างเขาก็จะมีบอกว่าข้อมูลต่างๆที่เราต้องการมีอะไรบ้างใช่ปะเราถูกบีบมาแล้วว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะจากนั้นก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ Go พอมาถึงหน้าแรกนะคะมันก็จะเป็นหน้าให้เราแสดงคอนเซนต์ยินยอมกับเงื่อนไขของมันต่างๆนะคะซึ่งข้อแรกเนี่ยมันก็จะถามว่าเรามีอายุน้อยกว่า14ปีหรือเปล่าซึ่งหน้าแก่แบบนี้ก็ไม่น่าใช่นะคะตอบโนไปเลยจากนั้นก็เป็นการคำถามที่ว่าเรามาจากทวีปอะไรนะคะเรามาจากทวีปเอเชียนะคะประเทศไทยนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็คลิกตรงกล่องคอนเซนต์นะคะเพื่อที่จะเป็นการยินยอมกับเงื่อนไขต่างๆหลังจากคลิกกล่องนี้นะคะข้างล่างมันก็จะคลิก agree ให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะทุกข้อก็เป็นการแสดงความยินยอมจากนั้นเราก็กด next ถัดไปเลยค่ะพอมาถึงหน้าถัดไปนะคะมันก็จะให้เรากรอกพาสปอร์ตนัมเบอร์นะคะหรือว่าหมายเลขหนังสือเดินทางของเราเองนะแล้วก็เป็นอีเมล address นะคะหรือว่าอีเมลที่เราจะให้มันส่งข้อมูลกลับมาให้เรานะคะจากนั้นก็กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็กด next เลยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับพาสปอร์ตของเรานะคะก็หยิบพาสปอร์ตขึ้นมาแล้วก็กรอกตามไปเลยจ้าขอให้เป๊ะๆแม่นๆนะคะอย่าพลาดแม้แต่ตัวเดียวนะก็สเต็ปถัดไปนะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลว่าเราบินมาจากประเทศอะไรนะคะถ้าเกิดบินมาจากไทยก็ใส่ไทยแลนด์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีวันบอกว่าเราเนี่ยจะบินไปถึงวันไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะไปพักที่ไหนเบอร์โทรติดต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลที่พักของเรานะถ้าเสร็จแล้วก็คลิก Next เลยค่ะก็หลังจากกรอกข้อมูลที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะมี pop up box นี้ขึ้นมานะคะบอกประมาณว่าก็ไม่ว่าเธอจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนก็จะได้รับการยกเว้นการกักตัวนะคะดังนั้นเนี่ยปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องมีการกักตัวนะคะยกลงโอเคเยี่ยมยอดมากเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะมีการให้ใส่ข้อมูลสุขภาพของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข flight number นะคะว่าเราบินมา flight number อะไร seat number นะคะแล้วก็มีข้อมูลการเราได้ไปเยี่ยมประเทศอื่นมาบ้างหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่ไทยก็ใส่แค่ไทยอย่างเดียวอันแรกก็พอนะคะคือเขาจะให้ลิสต์มา1 2 3 4เหมือนแบบคนแบบชีพจรลงเท้าไปไหนมาไหนมาบ่อยๆนะคะก็กรอกไปแบบ up to แบบมากสุดคือแบบ4ประเทศเลยอะไรเงี้ยของเราก็แบบกรอกไปแค่ไทยอย่างเดียวก็พอนะคะแล้วก็อย่างข้อมูลของเรานะคะเราก็บินออกมาจากประเทศอเมริกานะคะนอร์ทอเมริกานะคะ USA นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือมีอาการอะไรบ้างไหมไม่มีอาการนะคะอย่าได้มีอาการอะไรเด็ดขาดนะคะก็ get เข้าไปนะคะ does not exist นะคะแล้วก็จากนั้น if any of this item below apply not ไม่ต้อง apply อะไรทั้งนั้นนะคะถ้า apply เดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ทำอะไรนะคะจากนั้นก็เสร็จแล้วก็กด next เลยจ้า confirmation นะคะก็คือหน้านี้เขาก็จะให้เราตรวจข้อมูลนะคะว่าข้อมูลของเราถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาตรวจแป๊บนึงนะก็หลังจากที่เราตรวจข้อมูลส่วนตัวของเราเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างให้มันถูกต้องเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะอีเมลนะคะก็ดูให้มันถี่ถ้วนนะแล้วก็ถึงข้างล่างนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกแบบวัคซีนพวกแบบควอเรนทีนหรืออะไรเงี้ยคือดูเหมือนมันจะแบบดูว่างเปล่านะคะเหมือนก่อนหน้านี้คือเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมแล้วพอทุกวันนี้คือมันไม่มีข้อมูลแล้วมันก็จะแบบติ๊กเครื่องหมายถูกให้โดยที่เราไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปเลยนะคะจากนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็ทุกอย่าง health condition ก็โอเค no symptoms เอไม่มีอะไรนะคะจากนั้นแล้วก็กด submit ไปเลยค่ะดูสิเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้มาเลยนะคะ QR code ของเราเรียบร้อยจ้ะตอนนี้ก็คือได้มาแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะไวเวอร์ดีจังเลยอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับการลงทะเบียน QR code ของเรานะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะก็คิดว่าการลงทะเบียน KETA เนี่ยก็คือดูมีข้อมูลเยอะกว่านะคะแต่หลังจากที่เขาไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่ผลวัคซีนไม่ต้องใส่ผล PCR คือทุกอย่างมันก็ดูง่ายขึ้นนะคะแล้วข้อดีก็คือพอไปถึงเกาหลีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนตรวจ PCR อีกรอบนึงโถก็แบบไปลันลาได้เลยนะคะก็หลังจากที่เราซับมิดไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันก็จะส่งข้อมูลไปที่อีเมลของเรานะคะเราก็ไปสามารถดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยโรงเรียนเกาหลีค่ะก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะแปะคำถามไว้ได้นะคะแล้วก็สำหรับก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะก็ขอให้ทุกคนไปเที่ยวเกาหลีด้วยความมีความสุขนะคะก็ฟินๆนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปตามดูว่าเราจะพาไปไหนไปทำอะไรบ้างนะคะก็เจอกันคลิปหน้าก็คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย